ตัวหัวข้อที่ผมตั้งไว้เนี่ยนะฮะผมอาจจะใช้คำนี้เลยครับว่าส่งเสริมหรือสลายอนาคตสัตว์ป่าไทยนะฮะก็โดยเน้นที่พรบสัตว์ป่านะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าใครอ่านพรบอุทยานมันก็เหมือนก๊อปกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะมีแต่แค่บางประเด็นเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วผมขอปูพื้นกับหลายๆคนว่าคำว่าพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าพื้นที่คุ้มครองที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า protected area แล้วเรามาตั้งมาเป็นอุทยานแห่งชาติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยนะฮะจริงๆหลักๆเลยคือคุ้มครองธรรมชาติจากความโลภและการทำลายของมนุษย์ในทุกระดับไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับชาตินะฮะเพราะฉะนั้นตัวพื้นฐานปรัชญาสำคัญที่ผมคิดว่ากับพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตั้งแต่มีกันมาจนกระทั่งพรบอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะฮะต้องนะฮะต้องยึดถือธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าเป็นศูนย์กลางนะฮะอันนี้มันจะแตกต่างคือถ้าฟังนโยบายของรัฐบาลนะฮะบอกว่าต่อไปในการปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยต้องยึดคนเป็นศูนย์กลางนะฮะแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่า2พรบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับพรบอื่นเลยฮะมันจะต้องยึดสัตว์ป่ากับยึดป่าไม้เป็นศูนย์กลางนะฮะอย่าเอาคนเป็นศูนย์กลางทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอ่านพรบเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วการปรับการพยายามปรับปรุงครั้งนี้จะยึดคนเป็นศูนย์กลางเป็นหลักนะฮะขอยกตัวอย่างผมจะขอเน้นแค่ประเด็นสำคัญก็คือที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมีผลกระทบกับสัตว์ป่านะฮะแล้วก็สังคมในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็คืออันแรกคือชื่อนะฮะชื่อพรบดั้งเดิมคือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะฮะตั้งแต่ปี2503แล้วก็ปรับแก้กันมานะฮะแต่ชื่อพรบใหม่คือส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะทีนี้พรบเดิมเนี่ยผมยังคิดว่าท่านผู้เป็นปรมาจารย์ทางด้านอนุรักษ์ของบ้านเราแทบจะเป็นบิดาของงานอนุรักษ์ในบ้านเราคือท่านหมอบุญส่งเลขกุลเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้นำในการที่จะให้มีกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยนะฮะก็กำหนดชื่อไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นชื่อที่เราสังคมไทยใช้กันมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วกว่าครึ่งศตวรรษนะฮะแล้วก็งานเผยแพร่นะฮะคุณค่าส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยนะฮะก็เป็นงานที่ทำตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเรากำลังจะเอาไอ้กิจกรรมอันนึงในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่ามาเปลี่ยนตัวพรบทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนะฮะพื้นฐานจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่ร่างกฎหมายเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำงานทางด้านสัตว์ป่ามาดั้งเดิมนะฮะแล้วก็มองแค่ภาพปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าหลายเรื่องช้างออกมานอกพื้นที่อุทยานกระทิงมีปัญหาประชากรเยอะในบางพื้นที่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าสัตว์ป่าเนี่ยน่าจะฟื้นฟูขึ้นมาเยอะก็เลยอยากจะปรับพรบนะฮะแต่จริงๆผมอยากจะย้ำว่าในสถานภาพความเป็นจริงในระดับประเทศแล้วเนี่ยสัตว์ป่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์อันนี้เป็นข้อมูลจากภาคเหนือนะฮะที่ทางกลุ่มวิจัยสัตว์ป่าของกรมอุทยานนะฮะแต่เห็นว่าสัตว์จุดเล็กๆนะฮะตรงอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะจุดเล็กๆที่เหลือสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่นช้างกระทิงเสือโคร่งกวางป่าหรือนกกนกเงือกเนี่ยนะฮะมันจะแทบจะไม่เหลือในภาคเหนือแล้วนะฮะจะเหลืออยู่บริเวณติดชายแดนพม่าเป็นหลักหรือป่าที่ดีที่สุดในภาคเหนือก็คือกลุ่มป่าลุ่มน้ำปิงอมก๋อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่อื่นตรงกลางเนี่ยไม่เหลือหมดแล้วนะฮะช้างเพราะนั้นอย่างที่บอกเวลาเราบอกว่าเราเห็นช้างออกมานอกพื้นที่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นประเด็นที่คนรู้สึกว่ามันล้นพื้นที่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นภาพจากแก่งกระจานนะฮะช้างออกมากินพื้นที่อย่างไร่มันเนี่ยนะฮะก็จริงๆหลักๆเลยคือเขาออกมาแล้วเขามาติดไร่สับปะรดไร่มันนะฮะก็เป็นจริงๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ล้นพื้นที่โดยที่ข้อมูลที่ผมจะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นแก่งกระจานพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเราเนี่ยมีช้างใช้แค่จุดสีเขียวเข้มๆคือจุดที่มีขี้ช้างเยอะๆแล้วบริเวณนี้คือบริเวณที่มีออกมีปัญหากับคนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันใช้อยู่แค่ไม่ถึงครึ่งของอุทยานแก่งกระจานนะฮะโดนด้านบนเนี่ยนะฮะมีคนอยู่แล้วก็ปัจจัยคุกคามก็เต็มไปหมดนะฮะช้างหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้วนะฮะก็คือไม่ได้ล้นป่านะฮะแต่เป็นความคิดที่หลายคนนึกว่ามันล้นป่าเห็นมันออกมานะฮะประเด็นที่2อันนี้เป็นประเด็นที่ผมอาจจะบางคนอาจจะว่ามันอาจจะตกขอบไปหน่อยคือพื้นที่ผ่อนปลนนะฮะพื้นที่ผ่อนปลนเนี่ยผมยังมั่นใจว่าการใช้อำนาจบริหารก็คือมติครม.
30มิถุนายน41เนี่ยผมถือว่าเหมาะสมแล้วฮะที่พยายามจะผ่อนปลนให้อยู่ก็ผ่อนปลนกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผมยังเชื่อว่าควรจะต้องเร่งรัดจัดการพื้นที่ให้ชัดเจนนะฮะจากมติครม41คือจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะดูว่าตรงไหนโดนแผ้วถางไปก่อนหรือหลังแล้วก็ควรจะจัดการให้ชัดเจนนะฮะปัญหาก็คือว่าพอพื้นที่ผ่อนปลนเนี่ยถ้าใครอ่านพรบนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างเลื่อนลอยมากนะฮะอย่างเช่นบอกว่านะฮะคือชุมชนต้องอยู่อย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เลื่อนลอยมากสำหรับผมนะฮะผู้ใดทำความเสียหายต่อธรรมชาติต้องทำให้สู่สภาพเดิมนะฮะเขียนไว้อย่างนั้นเลยนะฮะเราไปอ่านในพรบนะฮะแต่ผมคิดว่าสำหรับสัตว์ป่าแล้วเนี่ยสัตว์ป่ามันสูญพันธุ์ไปเนี่ยมันไม่รู้จะเอากลับมาสู่สภาพเดิมยังไงนะฮะถัดมาก็คือที่น่าตกใจมากๆที่ผมอ่านแล้วนึกไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทำกันขนาดนี้คือลดระดับการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ไปอยู่ในระดับเดียวกับการเก็บเห็ดนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีพื้นที่ผ่อนปลนแล้วให้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ผ่อนปลนได้เนี่ยเราก็จะล่าสัตว์ป่าได้นะฮะถ้าเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าอนุญาตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะฮะอย่างหมูป่าเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยหมูป่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองถ้าเรายิงหมูป่าข้างนอกในเขตป่าสงวนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ละแต่ก่อนพันธุ์ว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเรายิงหมูป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผิดยังไงก็ผิดแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะยิงหมูป่าในเขตผ่อนปลนโดยหัวหน้าอนุญาตเนี่ยนะฮะทำได้แล้วเพราะสัตว์หมูป่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะแล้วนี้มันก็จะเกิดข้อปัญหาในการปฏิบัติซับซ้อนต่อเจ้าหน้าที่มหาศาลนะฮะถัดมาก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าผ่อนปลนเนี่ยใช้อำนาจบริหารให้ในเรื่องการเป็นพื้นที่ตามมติครม.เนี่ยนะฮะที่ถัดมาก็คือเอาเรื่องกิจกรรมอนุรักษ์กับชุมชนซึ่งผมถือว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องการบริหารนะกิจกรรมอนุรักษ์นะฮะหัวหน้าคนไหนที่มีความขยันรับผิดชอบนะฮะก็จะต้องทำงานกับชุมชนในพื้นที่ที่ผ่อนปลนโดยมติครม.อยู่แล้วฮะไม่ต้องมาเขียนกฎหมายครับว่าหัวหน้าหรือชุมชนจะต้องทำกิจกรรมอนุรักษ์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นไม่ใช่กฎหมายครับมันเป็นเรื่องการบริหารนะฮะแล้วก็เขตจัดการต่างๆนะฮะอันนี้ที่ท่านอาจารย์ศศินพูดตะเกียบจริงๆมันอยู่ในแผนแม่บทของการจัดการอุทยานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามานานแล้วฮะมันเป็นเรื่องการบริหารฮะแล้วเขตพวกนี้มันต้องปรับตามแผนตามข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นเอามาใส่ในกฎหมายเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคือบางทีอาจจะมองในมุมที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงเพราะจริงๆเขตพวกนี้ในความเป็นจริงก็คือไม่เคยมีผลในทางปฏิบัติเท่าไหร่นะฮะที่ผ่านมาแต่เราก็มาเขียนเป็นกฎหมายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าดูกิจกรรมภายในเขตผ่อนปลนที่จะอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรได้เนี่ยมินเมนต่อการที่จะคุมไม่อยู่อีกมหาศาลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นการลำบากใจมากกว่ากับเจ้าหน้าที่หลายคนในกรมบอกว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นความลำบากใจถึงแม้บางคนจะบอกว่าจะได้ทำงานกับชาวบ้านได้ชัดเจนมากขึ้นแต่จริงๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทำงานกับชาวบ้านถ้าเขารับผิดชอบเขามีความขยันเขาก็จะทำงานกับชาวบ้านในเขตผ่อนปลนตามมติครม.อยู่แล้วนะอันนี้มายกตัวอย่างเป็นเคสให้ดูว่าอย่างนี่นะฮะชุมชนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ม้งที่ทุ่งใหญ่ตะวันออกนะฮะที่ทางสมัยนั้นเนี่ยทางกรมป่าไม้ก็ทำงานร่วมกับทหารอพยพออกนะฮะเป็นพันๆครัวเรือนตอนสมัยนั้นแล้วจัดที่ทำกินให้ข้างนอกเนี่ยผมถือว่าแนวทางเรื่องที่จะต้องปรับในเรื่องการที่จะดูว่าที่เห็นรัฐบาลชุดนี้ทำอยู่ที่ผมคิดว่าดีก็คือว่าทวงคืนผืนป่าสงวนข้างนอกที่มันมีคนจับจองเป็นรายใหญ่กลับคืนมานะฮะแล้วในที่สุดก็ต้องคิดในบางพื้นที่ก็ต้องมีการจัดที่ดินให้เอาคนข้างในมาจัดที่ดินให้ข้างนอกอย่าบอกว่าทำไม่ได้นะฮะผมไม่คิดว่าในอนาคตถ้าคิดบอกทำไม่ได้เนี่ยนะฮะผมถือว่ามันคงจะไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะฮะยกตัวอย่างนะฮะพื้นที่ตรงบริเวณที่อันนี้ห้วยไข่แข้งนะฮะอันนี้เป็นเส้นไอความหนาแน่นของช้างจะเห็นว่าในห้วยไข่แข้งไม่มีคนอยู่เนี่ยปัจจุบันผ่านมาเกือบ50ปีนี่ที่รักษากันมาเนี่ยนะฮะช้างใช้เต็มไปหมดแล้วบริเวณตรงนี้ฮะที่อพยพหมู่บ้านม้งออกหลายหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีช้างใช้เลยเดี๋ยวนี้ช้างกลับมานะฮะแต่บริเวณด้านอื่นของทุ่งใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นช้างใช้น้อยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นจะเห็นว่าสำหรับสัตว์ป่าแล้วเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวจำเป็นจะต้องรักษาพื้นที่ที่ปลอดคนไว้นะฮะแล้วยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คื
พวกสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างช้างกับวัวแดงจะเห็นว่าสีเขียวเข้มๆคือจุดที่เราเจอร่องรอยเขาเยอะอันนี้ห้วยไข่แข้งนะฮะอันนี้ทุ่งใหญ่นะฮะอันนี้แม่วงจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเสือมันกระจายกลับขึ้นไปแม่วงมากกว่ามาทุ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าแม่วงไม่มีคนอยู่นะฮะแล้วก็วัวแดงเนี่ยที่เราดูว่าเวลาไปห้วยไข่แข้งถ้าใครเคยไปบอกเห็นง่ายเดี๋ยวนี้เห็นง่ายแต่จริงๆแล้วมันเหลือเฉพาะในห้วยไข่แข้งฮะไอพื้นที่ไซต์เก่าที่แม่วงก็หมดแล้วนะฮะคลองลานก็หมดแล้วสลัดพระก็เพิ่งต้องไปฟื้นฟูในการปล่อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมยังถือว่ายังไม่ยั่งยืนฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะยังไม่ยั่งยืนนะฮะแล้วผมจะขอยกตัวอย่างชุมชนที่เราถือว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะฮะก็คือชุมชนอย่างที่กะเหรี่ยงในทุ่งใหญ่นะฮะก็คือนะฮะบริเวณนี้ทุ่งใหญ่ตะวันออกแล้วก็เป็นชุมชนกะเหรี่ยงนะครับบ้านยูไนท์ครูโบแม่จันทะอันนี้ก็ไปดูว่าจริงๆแล้วทางทีมมูลนิธิสืบก็พยายามจะไปช่วยทำให้เขาไม่ใช้พื้นที่ไปมากกว่านี้นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องดีฮะแต่สำหรับสัตว์ป่านะฮะมีงานที่เป็นปริญญาเอกของน้องที่เขาไปทำงานวิจัยออกมาดูว่าจริงๆแล้วนี่คือระยะทางจากหมู่บ้านนะฮะ 1-10 กิโลเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นช้างนะฮะหรือว่ากระทิงเนี่ยมันจะเจอเอาแทบจะ10กิโลจากหมู่บ้านแทบจะไม่เจอเลยนะฮะจะเอาอันถัดมาคืออย่างนะฮะกวางนะฮะกวางเนี่ยก็จะเจอและหลอมแหลมใกล้ๆหมู่บ้านแล้วจะมาเจอมากขึ้นตอน5กิโลจากหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็คือ impact ของคนกับสัตว์ป่าเนี่ยมันมากกว่าไอ้พื้นที่ที่ผังนะฮะคือมันมีเรื่องการใช้การล่าอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะผ่อนปลนกันยังไงนะฮะนี่เป็นข้อคิดมากๆกับสัตว์ป่านะฮะยกตัวอย่างว่าเนี่ยเป็นพึ่งเป็นข่าวที่ไทยรัฐเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่อดีตผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในบ้านที่ในแก่งกระจานลูกชายก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่2คนด้วยก็ยังเนี่ยนะฮะดูดิฮะล่าสัตว์ในแก่งกระจานทั้งเลี้ยงผาหมีนะฮะแล้วก็เอามาทำกระโหลกทำเป็นไอ้ไว้ติดผนังขายนะฮะแล้วก็คงทำมานานแล้วด้วยเพิ่งไปจับได้นะฮะอันนี้คืออยู่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้กฎหมายที่เข้มข้นจริงๆเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่ฮะถ้าเราไปผ่อนปลนมากเกินเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะในเรื่องประเด็นต่อมาคือเรื่องการท่องเที่ยวฮะเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่ผมถือว่าปัจจุบันเนี่ยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยตามกฎหมายยังไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าก็ให้มีการท่องเที่ยวตามอนุโลมนะฮะซึ่งผมคิดว่าดีแล้วฮะอย่าไปเปิดเหมือนอุทยานนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าเปิดเหมือนอุทยานมันก็จะไม่แตกต่างกันแล้วก็จะเดี๋ยวให้ดูจะให้ดูว่ามันเสียหายยังไงนะฮะอันนี้ในอุทยานแห่งชาติที่อินเดียนะฮะใครไปครับเป็นระดับโลกที่ว่าคนไปเที่ยวดูสัตว์ป่าซึ่งผมถือว่าก็เป็นเรื่องดีถ้าในที่สุดแล้วถ้าสัตว์ป่าเห็นง่ายก็มีการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานนะฮะแต่ว่าอุทยานนี้นะฮะปัจจุบันเขาฟื้นฟูแลบอินเดียขึ้นมาเป็นจุดที่ดีที่สุดในโลกช้างควายป่าเนื้อทรายเสือโคร่งแต่ดูดิฮะคือที่สำคัญตรงนี้ฮะคือเขาไม่ลดหย่อนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือเขาทุ่มเจ้าหน้าที่600คนดูแลพื้นที่มีฐานอยู่130ฐานแล้วเป็นพื้นที่ที่กฎหมายของรัฐอัสสัมคือเห็นคนถือปืนอยู่ในป่ายิงได้เลยมันทำให้แรดอินเดียที่เกือบหมดจากพื้นที่ตรงนี้เมื่อ30ปีที่แล้วกลับมาเป็น 2,000 ตัวจาก30ตัวนะฮะอันนี้มันเป็นความเป็นจริงของทั่วไปในโลกนี้นะฮะนี่ฮะก็คือในรัฐอัสสัมนะฮะอันนี้พอมาดูว่าจริงๆของบ้านเราก็มีคนมาวิเคราะห์ว่าอุทยานแห่งชาติอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณที่เห็นเนี่ยมีความสมบูรณ์ต่างกันยังไงเขาก็สรุปออกมานี่เป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะในผมขีดเส้นใต้เลยเขาบอกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอุทยานแห่งชาติในเรื่องการป้องกันและทำให้สภาพป่าข้างในเหลืออยู่ได้ดีกว่านะอันนี้คือความเป็นจริงที่ข้อมูลบอกแต่คนในกรมหลายๆคนก็ยังมองว่าโอ้ไอ้พวกทำงานด้านสัตว์ป่านี่ล้าสมัยไม่พยายามที่จะพัฒนานะฮะไม่มองว่าต้องไปมองที่เป้าหมายคือป่าไม้กับสัตว์ป่าเป็นยังไงนะฮะยกตัวอย่างถัดมาก็คือเราอุทยานแห่งชาติที่มีรายได้มหาศาลของบ้านเราอันนึงคือเขาใหญ่นะฮะเขาใหญ่นี่เป็นเรื่องปัจจุบันที่รู้กันอยู่ทั่วโลกแล้วว่าเสือหมดนะฮะคือทำไมถึงเสือหมดนะฮะอันนี้เขาเซอร์เวย์ตั้งกล้องดักถ่ายภาพนะฮะเขาเซอร์เวย์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเสือนะฮะไปตรงไหนเส้นทางบนเขาใหญ่ก็มีแต่ต้นไม้กฤษณาโดนถางหมดไม่มีต้นไหนที่ไม่ถูกถางจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะฮะเดินลึกเดินใกล้ที่ทำการยังไงโดนหมดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเขาใหญ่นะฮะแม้แต่ไม้พยูงตอนนี้ก็เริ่มระบาดจากผ่านชายแดนเขมรเข้ามาถึงเขาใหญ่แล้วนะฮะเขาใหญ่ทับลานกำลังโดนไม้พยูงอย่างหนักเรื่องพวกทำไม้พยูงนะฮะ
วันนั้นผมถือว่าอันนึงที่จะบอกอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือตัวเลขพวกนี้คือสัดส่วนพื้นที่ต่อเจ้าหน้าที่1คนเป็นตารางกิโลเมตรนะฮะห้วยไข่แข้งเนี่ยมันอยู่ได้ทุกวันนี้มันด้วยที่เจ้าหน้าที่1คนดูแลพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรนะฮะแต่เขาใหญ่มีเจ้าหน้าที่อยู่เกือบ400คนแต่เดินลาดตระเวนจริงๆอยู่100คนที่เหลือ300คนต้องดูแลนักท่องเที่ยวหมดอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้คือ impact จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นก็ให้การท่องเที่ยวก็คลั่งไคล้การท่องเที่ยวเอาเจ้าหน้าที่ที่ควรดูแลป่ามาดูแลนักท่องเที่ยวนะฮะแก่งกระจานยิ่งแล้วใหญ่แก่งกระจานเจ้าหน้าที่1คนมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ300คนนะฮะแก่งกระจาน300นิดๆเดินป่าเต็มเวลาจริงๆดูแลลาดตระเวนแค่60คนฮะที่เหลือต้องดูแลนักท่องเที่ยวอีกเหมือนกันผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าอย่างตะกี้คาสิลังกาเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่1คนดูแลพื้นที่แค่2ตารางมันถึงทำให้รักษาสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายของพวกการค้าไว้ได้นะฮะอันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยในความเป็นจริงการจัดการอุทยานล้มเหลวในเรื่องการรักษาป่าไม้กับสัตว์ป่าหลายที่เนื่องจากเปิดท่องเที่ยวนะฮะแต่เราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดกับสัตว์ป่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าอันนี้ผมผ่านไปนะฮะว่าทั่วโลกเนี่ยก็เรื่องการดูแลก็เป็นเรื่องหลักนะฮะตรงไหนดูแลอ่อนแอเมื่อไหร่สัตว์ป่าพวกนี้หมดนะฮะเพราะนั้นประเด็นที่4ก็คือเรื่องที่อาจารย์ศศินพูดคือเรื่องประกอบธุรกิจการค้าสัตว์ป่าตรงนี้ผมถือว่าเป็นเขายกขึ้นมาเป็นหมวดใหญ่ในร่างนี่เลยฮะมีแต่เรื่องรายละเอียดของการที่จะทำยังไงถึงจะส่งเสริมธุรกิจการค้าสัตว์ป่านะฮะให้มาจากการเพาะเลี้ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปรัชญาเขาบอกว่าเพื่อส่งเสริมให้การขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ต้องไปล่าจากป่าแต่จะใช้สัตว์ป่าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงนะฮะคือให้เน้นจะใช้สัตว์ป่าจากการเพาะเลี้ยงนะฮะแต่ในหลักการสากลไม่ใช่อย่างนั้นครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในหลักการสากลไม่ส่งเสริมให้การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในเชิงธุรกิจนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มอุปสงค์หรือดีมานด์ให้กับสังคมแล้วในที่สุดชาวบ้านจนๆก็ยังต้องไปยิงอยู่ดีไปล่าอยู่ดีเพื่อจะเอามาป้อนดีมานด์นะฮะอันนี้ผมถือว่าแล้วอีกอันนึงคือคนล่างเนี่ยไม่เข้าใจระหว่างสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงเลี้ยงกับสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าแยกกันไม่ออกเหมือนเอามาปนเปกันจริงๆเราอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยเราอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ทั้งหมดในระบบนิเวศนะฮะสัตว์ป่าเสือที่อยู่ในกรงเลี้ยงมันไม่ทำหน้าที่อะไรเลยนอกจากเซิร์ฟคนอย่างเดียวอันนี้คือความหมายลึกๆของการอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะเนี่ยก็คือยกตัวผมจะยกตัวอย่างว่าในจีนเนี่ยมีหลายกลุ่มแม้แต่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันไซเตสบอกขอให้เพาะเลี้ยงเสือได้เถอะก็จะได้ป้อนดีมานด์ของคนจีนให้จะได้ไม่เป็นการผิดกฎหมายทันทีนะฮะแต่ไซเตสไม่เคยยอมฮะเพราะไซเตสกังวลว่าถ้าคนจีนเยอะๆเนี่ยถ้าไปเพิ่มดีมานด์คนใช้เสือจะยิ่งไปกันใหญ่นะฮะช้างก็เป็นตัวอย่างของงาช้างแอฟริกาที่มีปัญหาที่ยึดได้ประเทศไทยเป็นดับ2ที่ยึดงาช้างได้ของโลกเนี่ยรองจากจีนเนี่ยนะฮะมาจากนโยบายที่ผิดพลาดที่จริงๆช้างแอฟริกาเนี่ยเคยป้องกันมาได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนหัวใสเป็นนักอีโคโนมิสบอกว่าไอ้งาช้างที่ยึดไว้ได้เนี่ยดีกว่าไปทำลายเอาไปประมูลดีกว่าแล้วจะได้ทำให้ราคางาช้างในตลาดโลกมันในตลาดมืดมันตกลงคนจะได้เลิกซื้องาช้างกับตลาดมืดนะฮะแต่ปรากฏอะไรขึ้นไหมฮะประมูล2รอบใหญ่ๆจีนกับญี่ปุ่นประมูลไปได้ปรากฏว่าดีมานด์ในจีนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเพราะว่ารู้สึกว่างาช้างก็มีซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันตอนนี้เลยเกิดเป็นปัญหาของโลกทุกอุทยานในแอฟริกานะฮะโดนหมดนะฮะนี่คือปัญหาที่คนไม่เข้าใจแล้วพยายามไปบอกว่าเพาะเลี้ยงแล้วมันจะทำให้ไม่ต้องมาใช้ในป่านะฮะแม้แต่แรดก็เป็นประเด็นของแรดเราก็โดนเรื่องนอนแรดเหมือนกันนะฮะเรื่องประเด็นเรื่องนานาชาติพวกนี้สัตว์ป่าในบ้านเราเขามองว่ายังใช้กฎหมายอ่อนแอนะฮะเพราะนั้นเราต้องระวังนะฮะแล้วก็สัตว์ป่าที่สำคัญอย่างเช่นเสือนะฮะช้างนะฮะกระวัวแดงกระทิงนะฮะขออภัยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ 80% ที่เหลืออยู่ในโลกนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเท่านั้นนั้นก็ผมคิดว่าต้องระวังนะฮะนั้นก็มีประเด็นห่วงใยอื่นๆซึ่งผมก็คงจะไม่ขอมาเน้นตรงนี้แต่ผมมีเอกสารที่ทำไว้ให้ซึ่งมันน่าเป็นห่วงมากๆนะฮะสรุปก็คือเนื้อหากฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการฟื้นฟูสัตว์ป่านะฮะและถิ่นอาศัยและที่สำคัญคือผมขอย้ำว่าไม่ได้คิดไกลเกิน50ปีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะจริงๆลองคิดดูดิฮะท่านหมอบุญส่งแกร่างกฎหมายแกคิดเกินอายุแกนะฮะ
เราจะแก้ไขกฎหมายเราต้องคิดเกินอายุเรานะฮะเกินอายุอาจารย์รัตยาแม้แต่เกินอายุอาจารย์ศักดิ์สินนะฮะหรือแม้แต่เกินอายุผมนะฮะไม่งั้นผมว่าอนาคตกว่าจะได้แก้อีกทีก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะนั้นต้องทำให้ดีนะครับขอบคุณครับ